สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเปรียบเทียบหมวกกันน็อกนะครับมีคนถามมาในเพจมากมายในอินบ็อกซ์นะครับว่าอยากให้มีงบประมาณ 5,000 บาทเนี่ยเอาหมวกรุ่นไหนดีให้พี่แนะนำหน่อยครับในงบ 5,000 บาทที่เป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยตอนนี้ในร้านจะมีอยู่2ตัวที่น่าแนะนำนะครับก็คือเป็นตัวยี่ห้อHJC C70 นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ 5,200 บาทแล้วก็ตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วคือ Shark Redeal 1.2 นะครับตัวนี้อยู่ราคาอยู่ 5,500 บาทก็คือต่างกัน300บาทนะครับตัว Shark จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ส่งฟรีทั้งคู่ก็คือไม่ได้ต่างกันมากนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเปรียบเทียบกันเลยว่าถ้าคุณมีงบ 5,000 บาทเนี่ยผมให้ข้อมูลไปทั้ง2ตัวนี้แล้วให้ทางพี่ๆนะครับเลือกกันดูนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับผมตัวนี้โดยรวมแล้วน้ำหนักนะครับอยู่ที่ตัวนี้เป็นไซส์ M ทั้งคู่นะครับอยู่ที่ 1,500 กรัมนะครับผมตัวนี้มีทั้งหมด2เปลือกนะครับก็คือมี S M แล้วก็เป็น2เชลนะครับก็คือหมวกจะเป็น S M เชลนึงแล้วก็เป็น L X L เชลนึงทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้ง2ยี่ห้อเลยนะครับผมก็ตัวนี้ถ้าวัดโดยรวมๆแล้วตัวเชลใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับจุดที่แตกต่างนะครับก็คือ1ตัวนี้เป็นตัวเอาบอกก่อนว่าสเปคเป็นหมวกทั้ง2ใบนี้เป็นหมวกที่แนะนำให้ใช้เป็นหมวกที่เป็นสตรีทยูเซอร์คือใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับไปเขาเรียกอะไรขับไปทำงานใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะครับไม่ได้เป็นหมวกไฮสปีดเหมือนพวกตัวท็อปเรซซิ่งอะไรเงี้ยแต่ถามว่าไปออกทริปได้ไหมได้นะครับเรื่องความปลอดภัยไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้ขี่ทำความเร็วมากถึงขนาดแบบ100ปลายๆนะครับผม2ตัวนี้ผมให้แนะนำที่ประมาณไม่เกิน150 160นะครับ150อะไรเงี้ยยืนพื้นสัก100 120มีทำความเร็วบ้างนะครับตัวนี้ก็คือถามสามารถรับความเร็วได้ทั้งคู่นะครับผมตัวนี้มีแว่นกันแดดทั้งคู่นะครับ2ทั้ง2ใบนี้มีแว่นกันแดดในตัวนะครับเดี๋ยวผมดูที่ตัว C70 ก่อน HJC C70 เนี่ยแว่นกันแดดจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับดึงลงมาดึงขึ้นดึงลงนะครับเวลามีแว่นกันแดดเนี่ยเราผมจะแนะนำเสมอนะครับว่าไม่ดันไม่ดึงแว่นตรงนี้นะครับเราจะใช้กลไกตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวแว่นก็ลงมาได้ดีระดับหนึ่งนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้กันแดดได้กัน UV กันแดดนะครับผมของตัว Shark นะครับผมเดี๋ยวผมเอากล่องมาของตัว Shark ก็มีแว่นกันแดดเหมือนกันอยู่ด้านบนเหมือนกันเลยตำแหน่งคล้ายกันนะครับก็คือลงมาดึงลงมาเห็นไหมทั้งคู่นะครับตัวแว่นเท่าที่ผมลองใส่นะครับก็คือแว่นของ Shark จะงุ้มเข้ามาเยอะกว่านิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับเหมาะสำหรับเขาเรียกนะไม่ได้เหมาะสำหรับก็คือแว่นทั้งสองตัวเนี่ยลงมาใกล้เคียงกันตัว Shark จะงุ้มเยอะกว่านิดหนึ่งแต่จะมีลักษณะเหมือนงุ้มเข้านะครับถ้าใครใส่แว่นทรงใหญ่ก็อาจจะติดตรงแถวนี้นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับช่องลมช่องลมตัวนี้ของ Shark จะมี2ช่องลมด้านบนนะครับผมแล้วก็มีช่องลมที่ปาก1ช่องเป็นช่องลมใหญ่ลักษณะเหมือนชนชิลแล้วก็เข้าไปนะครับเป็นช่องลมแบบลักษณะประมาณนี้นะครับส่วน HJC ช่องลมมันจะเป็น1ช่องตรงกลางช่องลมใหญ่ตรงกลางของ Shark มันจะเป็น2ช่องนะครับส่วนปากจะเป็นแค่นี้ก็โอเคนะก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ข้อแตกต่างนะครับของ HJC จะมีช่องลมออกด้านหลังเห็นไหมเป็นคล้ายๆเหมือนช่องด้านหลังส่วน Shark เนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ของเขาก็คือมันจะเป็นสลีกดีไซน์สลีกดีไซน์ก็คือเป็นเชลเดียวนะครับจะไม่มีลักษณะของช่องลมเลยเท่าที่อ่านรีวิวต่างๆนานานะครับแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยช่องลมมันจะเข้าทางนี้แล้วก็ช่องปากนะครับก็คือ3ช่องใหญ่เนี่ยจะหมุนเวียนอยู่ในหมวกแล้วก็จะออกทางท้ายทอยเอาเองนะครับตัวนี้ไม่ได้ต้องเน้นการ air flow มากนะครับก็คือเป็นหมวก street user ก็คือให้เรารู้สึกว่ารู้สึกลมเข้าเย็นนะครับแล้วตรงปากก็โอเคนะครับเข้ามาหายใจสะดวกนะครับแล้วก็โฟลออกไปไม่ได้ไอ้นี่มากเขาเรียกอะไรใช้งานในชีวิตประจำวันตัวช่องลมด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหามากนะครับผมแต่ถ้าใครคิดว่าอยากได้การระบายลมด้านบนที่มันแบบโฟลสุดๆเลยนะครับที่ดีกว่าตัวช้าก็ผมก็แนะนำตัว HJC C70 จะดีกว่านะครับผมต่อไปอันนี้พูดถึงแว่นแล้วพูดถึงช่องลมแล้วนะครับต่อไปพูดถึงมุมมองมุมมองผมว่า2ตัวเนี้ยเท่ากันเดี๋ยวผมให้ดูเลยเทียบกันนะครับเอาโชคชิวมาชนกันเลยเห็นไหมบนถึงล่างเนี่ยผมว่าเท่ากันผมเทียบซ้ายไปขวาตัว iPod เนี่ยเท่า
ท่ากันทุกประการผมให้มุมมองทั้งสองตัวนี้เท่ากันนะครับผมแล้วก็ตัวชิลกลไกการถอดชิลเนี่ยยากไหมของ HJC เป็นคล้ายๆกับสลักล็อกตัวนี้ถ้าใครใช้ HJC อยู่ก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกขานิดนึงก็แค่กดนะครับมันก็จะชิลก็จะออกละเวลาใส่ก็คือกดเข้าไปแค่นั้นเองกดไม่เท่านั้นเองนะเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยไหมถ้าลองเปิดปิดดูก็คือเป็นกลไกแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสปริงล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือดันสองฝั่งดึงออกนะครับของ HJC มีข้อดีคือมีตัวล็อกด้านหน้าอาจจะดูก๊อปแก๊ปหน่อยนะแต่ถามว่าล็อกได้ไหมล็อกได้ไม่เปิดแน่นอนนะครับเอาไปทำความเร็วได้ส่วนชาร์จชุดชิลเนี่ยมันจะมาพร้อมตัวนี้ก็คือมันจะไม่ได้เป็นกลไกเหมือน HJC จะเป็นลักษณะเหมือนกดและดึงเป็นตัวสไลด์กดและดึงนะครับก็วิธีการใส่เข้าใส่ออกไม่ยากนะครับแต่ว่าตัวชาร์จไม่มีตัวล็อกชิลแต่ถามว่าทำได้ดีไหมผมว่าทำได้ดีนะครับก็ไม่ได้ขี่เร็วไม่จำเป็นต้องมีตัวล็อกชิลแต่ถ้าขี่เร็วก็ไป HJC ดีกว่านะครับถ้าใช้งานในเมืองผมว่าตัวชาร์จเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะครับช่องลมนะครับผมแล้วก็น่วมภายในชาร์จตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็คือที่ผมไปรีวิวไปก็คือให้ความเฟิร์มแล้วก็หนานุ่มนะครับแล้วก็มี 3D สะท้อนแสงด้านหลังด้วยนะครับผมข้อเสียของชาร์จคือไม่มีแผ่นใต้คางแต่ว่าเป็นลักษณะของสปอยเลอร์นะครับเป็นชาร์จเขาจะเป็นเรื่องของอินโนเวชันนะครับก็คือลมเนี่ยมันจะมาแล้วก็ตัดออกไปนะครับก็ทำเขาเรียกอะไรความเงียบได้ดีระดับนึงแต่ถ้าไม่ได้ถึงกับดีมากไม่ได้เงียบแบบเงียบเชียบเหมือนตัวท็อปอย่างพวกเลสอาร์โปนะครับก็ใช้หลักของ aerodynamic จริงๆพวก Arai หลายๆตัวถ้าไม่ใช่ตัวท็อปก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับเน้นเรื่อง flow ลมที่ดีแม้ว่าเขาจะไม่มีช่องลมหลังนะครับแต่ชาร์จก็มีช่องลม2ช่องมีช่องปากที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ flow ลมที่มันจะเข้ามาตรง circulate ตรงแถวๆใต้คางเนี่ยทำได้ดีนะครับส่วน HJC นวมค่อนข้างแน่นเฟิร์มนะครับถ้าใครชอบคิดว่าแบบนวมอายุนานๆนะผมแนะนํา HJC เลยมันจะบีบแข็งแล้วก็อยู่ได้เราเป็นแบบ2ปี3ปีขึ้นไปนะครับถ้าดูแลเป็นอย่างดีมีแผ่นใต้คางให้อันนี้เป็นข้อดีของ HJC ครับหลายคนชอบแผ่นใต้คางก็อยากได้ก็มาทาง HJC ละกันนะครับผมตะกี้เราพูดอะไรนะแต่ HJC ไม่มี 3M สะท้อนแสงด้านหลังนะครับถ้าใครเน้นเรื่องความปลอดภัยอยากให้แบบมีอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไปซื้อสติ๊กเกอร์มาแปะก็ได้นะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อันนี้เป็นออปชั่นต่างๆนานาทั้ง2ตัวนี้ใส่แว่นได้นะครับของชาร์จจะเขียนเลยว่าเป็นชาร์จ Easy Fit สำหรับใส่แว่นใส่ตานะครับ HJC ไม่ได้เขียนแต่เท่าที่ผมจับตรงเนี้ยโอเคเลยใส่แว่นได้นะครับผมทั้ง2ตัวไม่ได้มีการเว้าเรียกอะไรช่องบลูทูธในโฟมหมายถึงโฟมที่แข็งๆในโหมดนะครับไม่ได้เป็นช่องกลมๆเข้าไปนะครับแต่ว่าถามว่า2ตัวนี้ติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้แต่ว่าก็จะหลายคนที่แบบหูกลางหน่อยหูใหญ่หน่อยก็จะมีปัญหาดันหูนะครับเท่าที่ผมเคยติดตั้งให้ลูกค้าไปทั้ง2ตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถติดตั้งได้แต่ว่าบอกว่าหลายคนถามหาว่ามีไหมไม่มีนะครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่นี้ไม่มีเลยแต่ว่าติดตั้งได้ทั้งคู่นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับสายระคางทั้งคู่เป็นแบบบักเก็ตสล็อตหรือกิฟล็อกนะครับก็คือเป็นแบบแก๊กๆนะครับตัวนี้เป็นหมวกสตรีทยูสอ่ะก็คือการใช้งานก็ใช้อย่างนี้ทั้งคู่นะครับตัวนี้ของ HJC นะครับแล้วก็ของ Shark ก็เป็นบักเก็ตสล็อตเหมือนกันทั้ง2ตัวนี้ทำวัสดุพื้นฐานมาจากพลาสติกนะครับตัวของ HJC ใช้ชื่อว่า Polycarbonate Advanced Polycarbonate Something นะครับก็คือมีความเป็นพลาสติกอัดฉีดนะครับแต่ว่าเกรดของพลาสติกก็อาจจะดูอ่ะเขาเรียกอะไรมีไม่ใช่พลาสติกธรรมดาเหมือน ABS นะครับส่วนชาร์จก็ใช้คำว่า Thermoplastic Resin Injection ก็เป็นเกรดของพลาสติกเช่นกันมีความแข็งแรงนะครับซับแรงกระแทกได้ดียืดหยุ่นดีนะครับดีกว่าหมวกก๊อปปี้แน่นอนนะครับหลายคนบอกเอ้ยหมวกพลาสติกดีไหมไม่ดีหรออะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่ใช่นะครับตัวชาร์จพวกนี้ทั้งชาร์จแล้วก็ HJC เนี่ยได้มาตรฐาน ECE จากยุโรปแล้วก็มก.บ้านเรามก.บ้านเราปัจจุบันก็ไม่ได้ขี้ๆนะครับก็คืออิงมาจาก ECE ของยุโรปเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงเรื่องนี่ไปหมดแล้วก็เดี๋ยวมาลองสวมใส่ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ดูว่าทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยมันทั้ง2รุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับใครอยากจะเลือกตัวไหนเดี๋ยวเราจะลองไปที่ HJC ก่อนนะครับวันนี้เราก็ใส่โม่งให้เรียบร้อยนะครับต้องรักสวมใส่ก็ง่ายๆครับ
ไซส์ก็วัดตามมาตรฐานเลยครับรอบหัว57 58ผมใส่ M ฟิลลิ่งที่ใส่เข้าไปนะครับทางเข้าของ HJC ค่อนข้างเล็กค่อนข้างเล็กนะครับฟิลลิ่งบีบแก้มบีบสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรทรงของหน้าของ HJC ตรงนี้จะแหลมกว่านะครับและสั้นกว่าประมาณสักนี้หนึ่งสักประมาณเซนนิดๆนะครับก็คือรู้สึกว่ามันใกล้หน้ามากกว่าแล้วก็ตัวแก้มเนี่ยรู้สึกเอาเนี้ยกัดแก้มนิดนึงนะครับปักจู๋อะปักจู๋แต่ว่าในระยะยาวประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าฟีลลิ่งรู้สึกบีบมาอย่างนี้เลยทั้งแก้มเลยนะครับข้างบนก็แนบๆสบายๆนะครับใส่แว่นง่ายนะครับไม่ได้ยากไม่ได้ยัดยากอะไรรูปทรงของ HJC จะดูสปอร์ตกว่าดูแบบพุ่งๆสปอร์ตนะครับคางแหลมๆช่องลมปากสวยๆนะครับมีช่องลมบน1ช่องอย่างนี้มุมมองก็โอเคนะครับตอนนี้ที่รู้สึกว่าอึดอัดก็คือแก้มนิดหน่อยนะครับแต่เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าขี่เร็วต้องการฟีลลิ่งเหมือนแบบแนบทั้งหน้าเป็นสายซิ่งหลายอะไรเงี้ยแล้วก็ช่องแว่นกันแดดลงมาก็คือแว่นกันแดดก็ค่อนข้างโอเคเกือบเต็มนะเกือบเต็มมองแอดฮะคุณท่านผู้ชมก็มองก็เอ็ดเห็นผมแค่ตรงนี้นะครับผมว่าแว่นกันแดดทำได้ดีทีเดียวนะครับคิดว่าตัว HJC เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบความเร็วสูงนะชอบความเร็วสูงแล้วก็ต้องการฟีลลิ่งแบบฟิตๆแน่นๆนะครับทรงค่อนข้างสปอร์ตแว่นใส่ง่ายแว่นกันแดดโอเคเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันถือว่าบีบแต่ว่าก็โอเคนะครับสำหรับคนมันจะฟีลลิ่งคล้ายๆกับพวกหมวกตัวท็อปอะนวมค่อนข้างแน่นแข็งมีความดิบมีความสปอร์ตสูงตัวชาร์จตัวใหม่เนี่ยรีดิว 1.2 เนี่ยมีการปรับนวมให้แน่นขึ้นเพื่อเทียบเท่ากับหมวกที่ใกล้เคียงกันที่ผ่านมาชาร์จจะค่อนข้างนิ่มเลยนิ่มไปทางสบายนะเดี๋ยวเรามาลองตัวใหม่เปรียบเทียบกันทางเข้าง่ายกว่าชัดเจนคือไม่ต้องแบบฝืนมากคือลงมาสบายๆแต่ที่ของ HJC เหมือนต้องแบบกั้นใจนิดนึงแล้วก็ดึงลงมาแต่พอลงมาแล้วก็โอเคของช้างหมวกจะเขาเรียกอะไรช่วงนี้จะตื้นกว่าหน่อยนึงรู้สึกเหมือนแบบตรงเนี้ยจะรู้สึกจะยังรู้สึกกดๆแต่ว่าความสบายของแก้มมากกว่านะครับก็คืออยากใส่แว่นกันใส่แว่นง่ายนะครับความสบายของแก้มเนี่ยรู้สึกว่าช่วงแถวๆเนี้ยชักหน้ามันยาวกว่าที่ผมบอกว่ายาวประมาณกว่านิดนึงนะครับช่วงสเปซช่วงเนี้ยสบายเลยอ๋อที่ชักใส่ง่ายเพราะมันไม่มีแผ่นใต้คางหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมรู้สึกว่าผมพูดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สบายแก้มมากกว่าแต่ถามว่าช่วงตรงเนี้ยบีบไหมบีบรู้สึกไม่หลวมนะครับกระชับดีรูปทรงก็สปอร์ตแต่แบบสั้นๆนะเขาเรียกอะไรฟีลลิ่งเหมือนกับพวกอะไรที่มันก็ไม่เชิงอะไรมันจะกลมบิ๊กใช่ไหมของ HJC มันจะแหลมๆเหมือนไปทาง AGV นะครับถ้าเทียบความแหลมก็ HJC AGV แหลมสุดนะครับแล้วก็มา HJC แล้วก็ชาร์กแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งของชาร์กตัวนี้ก็ผมถามว่ามันก็สวยระดับหนึ่งอ่ะมันไม่ได้แบบดูกลมจนโบราณน่าเกลียดนะครับช่องลมมันก็ดูสวยกว่ามันเป็นช่องลมแบบ2ช่องนี้ส่วนแว่นกันแดดก็ทำได้ดีนะครับมันจะงุ้มกว่านิดนึงผมมันจะติดแว่นผมตรงนี้เพราะแว่นผมใหญ่นะครับแต่ว่าถามว่ามีปัญหาในการขับขี่ไหมไม่มีผมว่าไม่มีก็คือมองแล้วเต็มตาทั้งคู่นะสวยดีนะครับผมว่าน้ำหนักตัวนี้ผมมันเท่ากันแต่ว่าเวลาฟีลลิ่งใส่รู้สึกตัวนี้เบากว่าเนื่องจากที่ว่ามันสบายกว่าหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็การโอเปเรตช่องลมปากเนี่ยทำได้ดีคือง่ายถ้าใครใส่ถุงมือก็แค่กดอย่างเงี้ยทีนี้ของ HJC มันต้องขึ้นลงแต่ว่าตัวช่องลมด้านบนของ HJC ทำได้ดีกว่าเพราะว่า HJC มันช่องเดียวเลื่อนแค่นี้ของชาร์กมันต้องเลื่อน2มือแล้วก็แว่นตัวนี้ใส่สบายนะครับแก้มใส่สบายสายรัดคางก็เป็นกริปล็อกนะครับตอนนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังจริงๆแล้วนะครับถ้าใครเป็นคนที่ขี่รถในเมืองอย่างเดียวอยากได้หมวกดีๆครับบิ๊กไบค์นะครับขี่รถไปทำงานทุกวันนะครับต้องการหมวกที่มันสบายๆนะครับมีแว่นกันแดดในตัวไม่ได้บีบแก้มมากแต่ว่าให้ความกระชับทำความเร็วได้ไปออกทริปได้
เน้นมาทางชาร์กครับผมแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นสายซิ่งหน่อยต้องการหมวกที่มันแบบดูทรงสปอร์ตนะครับฟิลลิ่งบีบแก้มเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องเก็บเสียงอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีแผ่นใต้คางอะไรเงี้ยผมแนะนำ HJC C70โดยต่างๆแล้วรวมๆอื่นๆผมว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักรูปทรงอะไรเงี้ยฟิลลิ่งการใส่อย่างเดียวเลยครับที่ทำให้รู้สึกแตกต่างนะครับระหว่าง2แบรนด์นี้ราคาตัว HJC C70 5,200 บาทตัว Shark Redeal 1.2 5,500 บาทก็เลือกดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมให้ข้อมูลไปแล้วยังไงก็ฝากรีวิวตัวหมวกราคาในเลนส์ 5,000 บาทไปแล้วกันนะครับผมไปประกอบการตัดสินใจทั้งร้านเรามีทั้ง2รุ่นแล้วก็2ยี่ห้อให้เลือกนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE นะครับทาง Facebook ทาง Shopee นะครับทั้ง2ใบนี้สามารถผ่อน 0% 10เดือนได้นะครับเพียงมีบัตรเครดิตกสิกรกรุงไทยกรุงเทพนะครับสามารถทำผ่าน Shopee ได้เลยนะครับผมมีทำคลิปเกี่ยวกับการผ่อนไว้นะครับว่าเฮ้ยหลายคนไม่เคยผ่อน Shopee ทำไงมีบัตรเครดิตจะผ่อนยังไงผมทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใน description ของคลิปนี้ด้วยนะครับว่าทำยังไงไม่ยากนะครับก็คือโหลดแอป Shopee มาก่อนสมัครนะครับมีวิธีสมัครบอกในคลิปของผมแล้วก็ผูกบัตรเข้าไปผูกบัตรเสร็จกดผ่อนยังไงผมอธิบายไว้หมดแล้วนะครับผมอันนี้ไงวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่อง YouTube ของ BKK Speed ไว้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ